ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้ก็มาเนินรายการแล้วก็เจอกันที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความมั่นคงในจุดหมายหรือหัวใจที่มันเข้มแข็งอะค่ะกันมาหลายวันมากเลยว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องมีความมั่นคงถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหัวใจทำยังไงถึงจะมั่นคงสวัสดีค่ะคุณธรรมรสทำยังไงที่หัวใจของเราเนี่ยมันจะมั่นคงสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้หลักของความมั่นคงของใจเนี่ยโดยใช้กุศลเป็นที่ตั้งสวัสดีค่ะพี่สุดใจเราก็จะเรียกว่าเหมือนกับคำเห็มคำหาเข็มในมหาสมุทรมันก็คำหาเข็มในมหาสมุทรอะซึ่งบางทีมันก็ต้องหลงทางไปหลงทางมากว่าจะจับทิศจับทางได้มันก็ยากแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้หลักที่ทำไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันมั่นคงมันมีหลักของเขาอยู่นะคะคนที่จะหัวใจมั่นคงได้ต้องมีกุศลเนี่ยที่เราคุยกันเป็นเมื่อวานว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่เราเนี่ยสามารถที่จะได้บุญได้จากการรับอารมณ์นั้นเราสามารถที่จะเพิ่มคุณสมบัติของใจของเราให้สูงขึ้นแล้วเราก็บางทีถ้าเราเผลอเราก็ลดคุณสมบัติของใจเราให้ต่ำลงเพราะเราไม่ได้รักษาใจเมื่อวานเราพูดกันเรื่องนี้การรักษาใจมันมีอยู่2แบบคือสวัสดีค่ะคุณดาเลศการรักษาใจเนี่ยมีอยู่2แบบคือการรักษาใจให้อยู่คงเดิมคือเป็นความดีแล้วก็ดีเท่าเดิมยังดีกว่าปล่อยให้ใจตกต่ำคือการไม่ปล่อยให้ใจตกต่ำก็คือรักษาใจแต่การรักษาใจที่ดีไปกว่านั้นก็คือการพัฒนาใจให้มันสูงขึ้นอันนี้คือการรักษาใจ2แบบนะคะเราคุยกันไปเมื่อวานทีนี้ไอ้การรักษาใจเนี่ยสิมันมีการกระทำต้องหลายอย่างสวัสดีค่ะคุณตุ้ยวันนี้ต่อยอดค่ะเคล็ดลับของการรักษาใจเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของวิธีการแต่วันนี้เราจะพูดถึงเคล็ดลับทำยังไงเราถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคเพราะว่าตอนที่พูดอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะพูดได้ค่ะตามทฤษฎีการรักษาใจเนี่ยมันพูดง่ายมากว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอตอนที่เจอกับปัญหาจริงๆพอตอนที่เราเจอกับปัญหาจริงๆในการรักษาใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใจของเราเนี่ยมันตกวับลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวเองเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนกันด้วยความที่เราเนี่ย อยู่ตรงจุดที่เป็นอาจารย์สอนคนนะคะอยู่ในจุดที่เป็นอาจารย์สอนคนเราเองเนี่ยไม่คุ้นเคยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มไม่คุ้นเคยกับการถูกตวาดใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็คุยในรายการธรรมวลีอยู่ในช่วงของอุเทศธรรมไม่คุ้นค่ะเพราะว่ามันนานมากแล้วที่ใครจะมาดุเราอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยจากที่เคยรักษาใจอยู่ไม่ให้เศร้าหมองอ่ะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะรักษาได้ค่ะแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่เราเผลอแล้วเราไม่ตั้งหลักแล้วเราไม่คิดว่าเราจะเจอความที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราอ่ะเผลอได้สวัสดีค่ะคุณโจ้ปรากฏว่าถูกตวาดกลับคืนมาใส่มาใจเสียเลยนะคะใจมันหดหู่มันมีอยากจะพูดถึงความรู้สึกอะค่ะในขณะที่ถูกตำหนิในขณะที่ถูกตวาดเนี่ย
ความที่เรามีอีโก้ของความเป็นอาจารย์ความที่เรามีคนที่นับถือเราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถูกตวาดเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันผสมกันหลายๆอย่างคือหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราถูกตวาดเนี่ยมันไม่เหมาะนะที่จะมาตวาดเราเพราะอีโก้ของเราในความเป็นอาจารย์มันมีอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าหมองแล้วเราก็รู้สึกผิดหวังในตัวคนที่ตวาดเราด้วยเราคิดไม่ถึงว่าคนคนนี้จะตวาดเราหรือพูดว่าเรามันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เตรียมใจเอาไว้มันไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่าเราจะต้องถูกตวาดแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนสวัสดีค่ะคุณแววตาจิตใจมันก็เลยเศร้าหมองนะจิตใจมันก็เลยเศร้าหมองสวัสดีค่ะคุณต้อมพอจิตใจมันเศร้าหมองเนี่ยแต่ด้วยความที่เรามีวิปัสสนาไงคะมันก็ทำให้เราเริ่มที่จะตั้งสติได้แต่การตั้งสติได้เนี่ยมันยังคงมีความเศร้าหมองอยู่การแก้ไขปัญหาที่มันยังไม่มีสติสมบูรณ์เนี่ยยังไม่ควรทำนี่คือประสบการณ์ตรงค่ะคุณตุ้ยถ้าจิตใจเรายังเศร้าหมองอยู่เนี่ยการที่เราจะแก้ไขปัญหาเราคิดว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วอย่าเพิ่งทำค่ะเคลียร์จนหัวใจของเราเนี่ยมันโปร่งมันเป็นกลางซะก่อนเราค่อยเริ่มแก้ไขปัญหานั้นตอนนั้นตัวเองแก้ไขปัญหาเร็วไปนิดนึงมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอมันเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันพยายามที่จะพูดพยายามที่จะอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจในตัวเราแต่ปรากฏว่ามันไม่มีผลดีเลยค่ะเพราะว่าเครื่องรับเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วเครื่องรับเองเนี่ยก็ไม่มีความเป็นกลางอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีการที่จะมาว่ากันได้ถ้าเกิดไม่มีอคติต่อกันอันนี้คือข้อแรกที่เราต้องคำนวณให้ได้ก่อนว่าคนอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีใครเข้ามาว่ากันถ้าเขาว่าเราก็แสดงว่าเขาต้องมีอคติหรือเขาต้องมีความคิดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราสักอย่างนึงเขาถึงว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะอธิบายให้คนที่เขามองเราไม่ดีฟังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะไปนั่งอธิบายให้คนไม่เข้าใจเราฟังให้เข้าใจเราเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยที่มาเล่าตรงนี้เพราะว่าคิดว่าทุกคนต้องผ่านความรู้สึกแบบนี้มาทุกคนต้องผ่านความรู้สึกแบบนี้มาก็คือว่าเราเนี่ยต้องได้เคยพยายามอธิบายให้คนไม่เข้าใจเราฟังในสิ่งที่เราควรอยากอธิบายมันเป็นไปไม่ได้ โดยสภาวะธรรมจากหลักของธรรมะเนี่ยโดยสภาวะธรรมคนที่มีจิตเป็นอคติอยู่โดยเฉพาะอาจจะโกรธหรือไม่พอใจแล้วเนี่ยถึงคุณจะพูดขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีทางเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดหรือแม้กระทั่งคุณไม่ได้พูดแม้กระทั่งที่คุณไม่ได้พูดอะไรเลยแม้กระทั่งคุณทำอะไรอ่ะสมมติเอาแค่เฟซหน้าเฟซบุ๊กเราเนี่ยเราอธิบายอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราดีๆเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเราเสแสร้งเลยใช่ค่ะพี่สุริยาเราถูกตัดสินไปแล้วถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้เลยสมมติว่าเราพูดธรรมะดีๆอะไรดีๆเฟซบุ๊กเขียนดีๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่เขาอ่านเนี่ยถ้าเขาอคติปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยนี่เป็นนักปฏิบัติธรรมจริงเหรอล่อลวงประชาชนหลอกลวงคนอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยคือด้วยความที่อคติมันมาแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่คุณไปอธิบายความจริงให้เขาฟังเลยเพียงแค่คุณทำอะไรมันก็ผิดหมด เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบรอเวลากรรมมันมีจริงค่ะเมื่อคืนพระอาจารย์2วันที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์เทศถูกใจมากเลยถูกเรื่องมากพี่ตุริยาลองไปฟังดูนะคะเรื่องคืนเมื่อวานพระอาจารย์พูดเรื่องของคนที่หูเนี่ยไม่ดีคือหูที่มันไม่มีสติอ่ะคนที่หูไม่มีสติเนี่ยพอฟังแล้วก็หาเรื่องค่ะฟังแล้วก็หาเรื่องทำร้ายคนอื่นจนตัวเองน่ะตกนรกหูไม่รู้กี่ขุมเลยค่ะจนมาเป็นเปรตเป็นอะไรสารพัดเลยเพราะว่าไอ้หูที่มันฟังผิดปุ๊บหูเนี่ยถ้ามันฟังผิดปุ๊บความคิดมันก็เริ่มผิดด้วยพอความคิดมันผิดปุ๊บมันก็ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีโดมิโนเยอะมากเพราะไอ้ความที่หูเนี่ยมันไม่ดีนี่แหละ
เพราะฉะนั้นระวังนะคะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณกนกพรระวังนะคะว่าเราฟังอะไรเนี่ยให้มีสติอย่าเพิ่งตัดสินอะไรจากการฟังเท่านั้นฟังแล้วก็พิสูจน์ด้วยแล้วก็หาข้อมูลด้วยแล้วค่อยตัดสินมันจะเป็นการฝึกการฟังอย่างมีสติและมีปัญญาฟังปุ๊บเชื่อปั๊บเนี่ยแม้กระทั่งคนพูดน่าเชื่อถือขนาดไหนพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าในหลักของการลามสูตรพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเราเนี่ยจะเชื่อคนเนี่ยหรือไม่เชื่อคนเนี่ยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าสอนเองเนี่ยพระองค์ก็ทรงไม่ให้เชื่อเลยนะคะทันทีไม่ใช่บอกว่าบางคนอ่านไม่เข้าใจค่ะการลามสูตรเนี่ยไม่ให้เชื่อทั้งหมด10อย่างทันทีสวัสดีค่ะคุณตั้มกำลังพูดถึงการลามสูตรอยู่พอดีเลยค่ะในหลักของการลามสูตรเนี่ยพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อตำราบางคนบอกว่าห้ามเชื่อตำราพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่ห้ามเชื่อโดยทันทีทั้งหมดเลยห้ามเชื่อโดยเป็นตำราห้ามเชื่อเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ห้ามเชื่อทันทีกว่าที่คุณจะเชื่อได้คุณต้องพิสูจน์ซะก่อนว่าสิ่งที่คุณฟังน่ะมันจริงหรือมันไม่จริงอันเนี้ยคือต้องเชื่อแล้วก็ต้องพิสูจน์ซะก่อนทีนี้ท่านพระอาจารย์ก็เลยสอนเมื่อวานสื่อนู้นบอกว่ามีโจรอยู่ท่านหนึ่งที่อธิบายไปแล้วเมื่อวานฟังผิดแล้วก็เลยไปทำร้ายตามทำร้ายเศรษฐีอะค่ะจนตัวเองเนี่ยตายไปแล้วตกนรกค่ะญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณกิติแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนพระอาจารย์ก็พูดอีกเรื่องหนึ่งตกนรกเหมือนกันค่ะบาปหนักเหมือนกันผู้ใดที่ทำร้ายผู้ที่ไม่เคยประทุษร้ายเราผู้นั้นจะบาปเยอะคนที่เขาไม่เคยประทุษร้ายเราอะค่ะหรือคนที่เขามีบุญมากๆคนที่เขาไม่เคยทำร้ายเราอะทำร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตัวเองเนี่ยหรือคนที่ไม่ได้คิดร้ายกับตัวเองเนี่ยคนนั้นจะบาปมากๆเมื่อคืนนะคะย้อนไปฟังดูนะคะรายการอุเทศธรรมค่ะตัวเองแชร์ไว้อยู่หน้าเฟซอยู่ค่ะที่พระอาจารย์บรรยายเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมาพูดข่มขู่ใครหรือเปล่าธรรมะพุทธเจ้าไม่มีข่มขู่โดยเฉพาะหัวใจของคนที่แสดงธรรมทุกคนเนี่ยมีเจตนาที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาค่ะมันต้องมีเจตนานี้ซะก่อนถึงจะแสดงธรรมได้เราอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยที่เคยที่จะดูถูกคนอื่นแล้วก็กันเน็บแนมคนอื่นเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเอามาใช้กับการที่แสดงคนอื่นแสดงธรรมอยู่นะคะมันต้องอย่างนั้นบางทีเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณภูมิใจคุณภูมิใจนะคะทีนี้วันนี้ค่ะมาพูดต่อก็คือว่าจริงๆแล้วคนฟังธรรมะเราเห็นตัวเองเนี่ยเราไม่โกรธเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางธรรมเขาเรียกปัญญาเกิดปัญญาเลยค่ะมันปิ้งขึ้นมาพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยเป็นบุญเลยอันดับแรกนี่คือบุญนะคะปัญญานี่คือบุญที่ใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาค่ะบุญเกิดแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจปุ๊บลมก็จะทำมีความสุขอ่ะพอฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเข้าใจเนี่ยปัญญามีอยู่3อย่างคือ1สุตตมยปัญญาคือฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจมันหลุดออกจากอย่างน้อยๆมันก็เหมือนกับเราหาหมอแล้วหมอหาข้อหาโรคได้อ่ะหาว่าเรากำลังเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยตรงอ่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยจินตามยปัญญาคือวิธีการหาวิธีการรักษาโรคคือมันเกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งเราก็จะเริ่มค้นหาแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงกับปัญหาของเราส่วนภาวนามยปัญญาคือวิธีการกำจัดโรคนั้นหายปัญญามี3ระดับการดับทุกข์ก็มี3ระดับเมื่อปัญญาเกิด3ระดับได้ความดับทุกข์ก็เกิด3ระดับได้อย่างนี้ค่ะท่านญาติธรรมทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของเมื่อวานที่เราพูดถึงเรื่องของการรักษาใจทีนี้ใจอะค่ะท่านชาติธรรมบางทีเนี่ยอย่างที่เปงเริ่มเกินเรื่องแรกเขาให้ฟังว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งสติอะค่ะว่าเราจะเจออะไรเนี่ยหูเศร้าหมองค่ะรู้สึกหดหูเศร้าหมองนิดนึงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตั้งสติได้ก็กรรมของเราไม่มีกรรมเราไม่มีทางเจอเราจะผ่านมันไปยังไง1โดยความเป็นส่วนตัวเราก็ต้องสร้างบารมีเราก็ต้องรักษาใจของเราให้มันเป็นบุญต่อไป
คำว่ารักษาใจไม่ให้หัวใจมีความสุขไม่ใช่นะคะรักษาใจให้เป็นบุญแล้วใจมันเป็นบุญเนี่ยมันจะมีความสุขเองอยู่ดีๆมันจะรักษาความสุขเลยไม่ได้ค่ะต้องรักษาให้เป็นบุญก่อนแล้วบุญมันเป็นที่ตั้งของความสุขค่ะทีนี้ก็ต้องทำยังไงเราถึงรักษาใจของเราได้ไอ้ตรงรักษาเนี่ยแหละค่ะมันยากตอนที่มันเจอสถานการณ์จริงอยู่ดีๆถูกโดนด่าสมมติอีโก้สูงๆอย่างเราเนี่ยเป็นอาจารย์มาเงี้ยไม่เคยมีใครมาด่าไม่เคยมีใครมาว่านะคะอยู่ดีโดนด่าเนี่ยใจมันเสียเข้มแข็งด้วยกันค่ะให้กำลังใจกันไม่ได้เข้มแข็งค่ะก็อาจจะเข้มแข็งนะแต่บางทีก็อ่อนแอเหมือนกันแต่พยายามที่จะเรียกว่าพอใจมันเสียปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าระดับปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยมันไม่ทันความเสียใจเนี่ยก็จะใช้เป็นศีลค่ะกับจินตามยปัญญาช่วยคือถ้าเกิดว่าภาวนามยปัญญาไม่ทันเนี่ยเราจะมีอารมณ์ค่ะถ้าภาวนามยปัญญาทันเราจะไม่มีอารมณ์ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรากระทบกับความทุกข์มีคนมาด่าเรามีคนมาว่าเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกเศร้าหมองเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยภาวนามยปัญญาของเราเข้ามาไม่ทันแล้วไม่ทันค่ะถ้าทันมันจะไม่ทุกข์ไม่ทันตัวเองก็เป็นนะคะบางทีเนี่ยภาวนามยปัญญาเข้ามาไม่ทันก็ทุกข์พอเห็นความเศร้าหมองปุ๊บแต่มันทำอะไรไม่ได้คือมันอาจจะภาวนามยปัญญาทันแต่กำลังของภาวนาเนี่ยไม่พอค่ะกำลังมันอ่อนเกินไปเนี่ยก็ใช้จินตามยปัญญาพิจารณาแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้สุตตามยปัญญาช่วยโดยการใช้ศีลนะคะกำจัดกิเลสศีลในการกำจัดกิเลสก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะเศร้าหมองด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เอาความเศร้าหมองของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นในศีลทั้งหมด5ข้อคือ1ไม่ทำร้ายร่างกายใครทั้งนั้นชีวิตไม่ยุ่ง2ไม่ไปล่วงเกินสมบัติอะไรของเขาไม่ไปทำร้ายข้าวของไม่อะไรของเขาทั้งนั้นนะคะรักษาสมบัติเขาให้เหมือนกับรักษาสมบัติของเราถึงเราจะถูกเขาทำร้ายไม่ว่าจะเป็นด้านไหนแต่เราก็จะไม่ใช้อคติในการรักษาใจหรือจะพูดอันนี้ละค่ะการรักษาใจ 3. ในด้านของศีลข้อที่3ก็คือมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันในบางครั้งนะคะแต่เราก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับของเขาเช่นสามีภรรยาเขากำลังถูกกันรักกันอะไรกันเราเกลียดไม่ชอบภรรยาเขาก็เลยแกล้งให้เขาทะเลาะกันกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำหรือไปแย่งเขาอะไรเขาเพื่อที่จะเอาชนะแกล้งกันอะไรกันอย่าไปทำอันเนี้ยนะคะแล้วก็4การพูดศีลเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังเศร้าหมองอยู่เราไม่มีภาวนามยปัญญาแต่เราต้องมีไอ้ปัญญาในระดับของสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาซึ่งเป็นระดับของศีลถ้าศีลเราไม่บกพร่องเนี่ยยังไงเราก็ไม่บาปค่ะพี่สุริยาถึงมันอาจจะทรมานนิดนึงสวัสดีค่ะครูเหมียวถึงบางทีเนี่ยมันอาจจะทรมานนิดนึงอะค่ะอาจจะทรมานนิดนึงเพราะว่าใจของเรามันยังเศร้าหมองอยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยอย่าให้มันบาปคำพูดของเราที่ทำให้เขาเสียหายเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับพี่สุริยาเคยโดนไหมล่ะนะคะก็คือบางทีเนี่ยเรารู้ทั้งรู้ว่าเราเนี่ยไม่ผิดเราสามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้เลยว่าคนที่ทำเราเนี่ยหรือทำร้ายเราเนี่ยเขาผิดตรงไหนแต่เราพูดไปแล้วเนี่ยเขาเสียหายงานส่วนใหญ่เสียหายเราจึงเลือกที่จะไม่พูดให้เราเป็นฝ่ายเสียหายอยู่คนเดียวอันเนี้ยในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเสียสละค่ะบางครั้งเนี่ยการเสียสละบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องได้รับความชื่นชมจากใครแต่การเสียสละบางอย่างเนี่ยเราได้ที่หัวใจของเราค่ะวันหนึ่งวันที่เราทำงานใหญ่ๆวันหนึ่งวันที่เราเติบโตเราจะมีคนแบบนี้มาช่วยเราเรารักษาใจของเราให้ดีๆเป็นคนดีเอาไว้แล้วคนดีๆก็จะกลับเข้ามาหาเราค่ะคิดแบบนี้เสมอก็เลยไม่ได้เศร้าหมองอะไรบางทีบางครั้งเนี่ยเราได้รับรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีของคนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราถูกทำร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะเลือกที่จะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นจะเลือกที่จะไม่พูดนอกจากอย่างพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งไหนที่เป็นความจริงเมื่อไม่ควรพูดความจริงมันไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไปค่ะ
แต่ความจริงบางทีบางครั้งก็ควรพูดเมื่อถ้าเกิดเป็นประโยชน์ความจริงที่ไม่ดีพูดตามโอกาสไม่ใช่ไม่พูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยบางทีเนี่ยปกปิดความผิดของผู้อื่นอย่างอาบัติเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโพธนาต้องไม่สับสนนะคะระหว่างโพธนากับพูดเพื่อที่จะแก้ไขบางเรื่องบางทีเนี่ยเราพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ในวัดภูจวงอยู่ในวัดภูจวงมีปัญหาภายในอยู่แล้วเราถูกทำร้ายเราถูกกลั่นแกล้งสมมตินะคะเราก็เลยคนในวัดไม่เข้าใจเราแล้วอ่ะเราก็เลยออกไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังว่าเนี่ยฉันโดนนั้นฉันโดนนี้ให้คนอ่ะไม่เข้าใจคนในวัดเราต้องการความเห็นใจอันนี้แหละค่ะที่ไม่ควรทำตัวเองก็เลยไม่ทำไม่ไปนั่งโพธนาว่าคนนู้นคนนี้ว่าทำร้ายเราให้คนอื่นฟังซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเกิดยิ่งมันเป็นเรื่องไม่จริงอะค่ะสมมติว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยเหมือนกับที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืนนะคะการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีแล้วเขาติดลบเนี่ยคือการประทุษร้ายพูดที่ไม่ประทุษร้ายตอบนะตกนรกนะคะแล้วยิ่งคนที่เราประทุษร้ายแล้วเขาไม่ประทุษร้ายตอบเราเนี่ยมีบุญมากๆเนี่ยเรายิ่งตกนรกหนักเลยค่ะถ้าจิตใจเขาดีๆเขาเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีๆเนี่ยเราไปประทุษร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยหรือเราไปทำร้ายเขาต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะกรรมหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเท่าที่ชีวิตผ่านมา50กว่าปีเนี่ยมองเห็นคนที่รับวิบากกรรมอันนี้มาเยอะแหละแล้วก็คิดว่าจะต้องเห็นต่อไปอีกเคยเห็นนะคะเห็นมาเยอะเลยพอเขาประทุษร้ายคนอื่นที่ไม่ประทุษร้ายตอบเนี่ยปรากฏว่าผลกรรมมันเร็วมากค่ะมันไม่เคยเห็นก็ต้องข้ามชาติเลยแต่บางคนก็ข้ามชาตินะคะแต่ปกติตัวเองจะเห็นเร็วมากเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาหาเลยค่ะคนที่ใส่ร้ายคนอื่นอะไรคนอื่นเนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองพูดโกหกค่ะมันจะกลับมาหมดตีกลับมาหมดเองโดยธรรมชาติเพราะว่าเรื่องโกหกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับเรื่องจริงได้ไงเรื่องโกหกเนี่ยมันอาจจะเชื่อในระยะสั้นๆได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดไปถ้าเกิดอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะระยะยาวๆเนี่ยเรื่องโกหกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถประติดประต่อกับเรื่องจริงได้เพราะโกหกก็คือโกหกเป็นแบบนั้นต้องคอยดูค่ะว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราคบใครเนี่ยดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนเราเนี่ยอย่าเชื่อโดยทันทีในกาลามสูตรแม้กระทั่งตำราคัมภีร์หรือผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพต่างๆบอกเราเนี่ยพ่อแม่สอนเราเนี่ยก็ไม่ใช่เราไม่เชื่อนะคะให้เราฟังไม่เชื่อโดยทันทีก็คือพิสูจน์ด้วยค่ะทำตามนั่นแหละพระเจ้าสอนให้ทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ลองทำดูซิว่ามันได้ไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้หลักค่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการรักษาใจไปแล้วคุณตุ้ยอยู่หรือเปล่าเอ่ยเมื่อวานเราพูดไปแล้วเนาะแต่พอจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะรักษาได้แค่ไหนการรักษาใจอันดับแรกคือเราต้องโฟกัสไปที่จิตเป็นกุศลซะก่อนจิตเป็นกุศลไม่ใช่รักษาใจให้มีความสุขเฮ้ยฉันไม่มีความสุขฉันไม่อยู่ไม่ใช่การรักษาใจคือการรักษาจิตให้เป็นกุศลทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลได้ตลอดเวลาอยู่นะคะเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของการรักษาใจค่ะแล้วหนึ่งอย่างก็คือได้บุญตลอดเวลาถ้าเรารักษาใจอันนี้เอาไว้ได้เนี่ยบุญจะอยู่กับเราทุกลมหายใจเลยสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะภาวนาได้เราไม่สามารถที่จะภาวนาเห็นอาการพองยุบไม่สามารถภาวนาเห็นรูปกับนามได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะเป็นบุญได้ด้วยกุศลคือมันไม่ใช่วิปัสสนาภาวนาแต่มันเป็นกุศลอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นสมถะหรืออาจจะเป็นทานอาจจะเป็นศีลแต่มันก็คือกุศลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเป็นกุศลเมื่อนั้นมันไม่ใช่อกุศลมันคือดีที่สุดแล้วเมื่อจิตของเราเป็นกุศลชื่อว่ารักษาความสุขค่ะนะคะข้อแรกนะคะในการรักษาใจคือปัญญาปัญญาอย่างที่เราพูดไปว่าปัญญามี3แบบใช่ไหมคะปัญญาที่เกิดขึ้นจากสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดคือจินตามยปัญญาแล้วก็ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาถ้าเรารักษาเรามีปัญญาเนี่ยไม่ว่าเราจะได้ยินยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่ปัญญาเราก็มากเท่านั้นยิ่งเราฟังมากเท่าไหร่ปัญญาเราก็มากเท่านั้นบางคนไม่ฟังแล้วไม่อยากฟังเคยฟังมาแล้วเหมือนกับหลายๆคนที่เคยบอกว่าไปเข้าคอร์สทำไมเมื่อวานโยคีมาสอบอารมณ์ค่ะเมื่อวานโยคีมาสอบอารมณ์เล่าให้ฟังว่ามีโยคีที่มาเข้าคอร์สนี่แหละค่ะ
เขาเข้าคอร์สตลอดเลยไม่เคยขาดเลยสวัสดีค่ะคุณเมธีปรากฏว่าเขาก็เลยถามคนที่เข้าคอร์สประจำว่าไปเข้าทำไมอาจารย์ก็พูดเหมือนเดิมแหละฟังแล้วก็ฟังอีกฟังแล้วก็ฟังอีกคนที่เขาก็เลยบอกว่าก็ยังทำไม่ได้ไงฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าฟังแล้วคือฟังแล้วนะหลายคนฟังธรรมะเนี่ยแปลกมากเลยแค่เคยฟังแล้วก็บอกว่าฟังแล้วถามว่าทำได้หรือยังยังแต่ก็ไม่ฟังแล้วอย่างที่ตัวเองศึกษานะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้อย่างอริยสัจ4นะหนังสือหรือตำราทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นอภิธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4เนี่ยอ่านหมดค่ะปฏิจจสมุปบาทแม้กระทั่งวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทก็อ่านค่ะคือถ้าเราสนใจเรื่องไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วเราจบอะค่ะไม่ใช่นะคะเราก็ต้องดูมุมความคิดของคนหลายๆคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดกับเรื่องนี้อย่างไรอย่างไรอย่างไรแต่ปรากฏว่าเราเอาง่ายๆอ่ะอ๋อเรื่องนี้อ่านแล้วจบเรื่องนี้ฟังแล้วจบมันก็เลยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปัญญาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งมีเรายิ่งฟังมากอ่านมากเรามีข้อมูลมากๆในสัญญาของเราเนี่ยพอเราเจออะไรที่มากระทบเนี่ยไอ้ตัวปัญญาของเราเนี่ยมันจะออกมารับมันจะกั้นความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางคนอ้าวไม่รู้เลยว่าแบบนี้มันผิดก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเราไม่มีไอ้ตัวปัญญาที่เป็นข้อมูลของความจำอยู่ในนั้นไงคะทุกคนจะประเมินอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่มันจะประเมินตามกำลังของสติปัญญาเมื่อเราประเมินได้แค่ไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่ประเมินเนี่ยมันคือความคิดของเราค่ะมันก็แสดงออกมาตามคุณภาพของสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วแต่ละคนเนี่ยประเมินไม่เท่ากันนะคะคุณเมธีใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีโอกาสของการได้ธรรมะอยู่ตลอดเวลานะคะแต่อยู่ที่เราเองเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปวัดต้องไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นมีบารมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะคุณตุ้ยตอนที่เราไปเจอกับปัญหานั่นแหละค่ะมันเป็นตัวชี้วัดว่าใจของเราเนี่ยเป็นปกติหรือเปล่าเราขุ่นไหมเราเศร้าหมองไหมเราไม่สบายใจไหมแล้วเราไม่สบายใจเนี่ยเรารู้ตัวไหมเมื่อเรารู้ตัวแล้วเนี่ยอาการของเราที่แสดงออกเนี่ยยังเป็นปกติไหมถ้าอาการที่แสดงออกของเราเนี่ยไม่ปกติก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัวความเศร้าหมองเนี่ยมันรุนแรงพอที่จะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดว่าอาการเศร้าหมองของเราเนี่ยมันยังไม่แสดงออกเนี่ยก็แสดงว่ากำลังของกิเลสมันก็ไม่ได้มากพอที่จะส่งออกมาเป็นการกระทำอุ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความสุขค่ะมันได้เรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาเลยข้อแรกคือตัวปัญญาถ้าเราฟังมากเรามีข้อมูลมากเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยได้มากอ๋อทำไมปัญหาหนูชอบเกิดในวัดอ๋อพี่ก็เป็นค่ะคุณตุ้ย พี่เป็นทุกที่ที่เกิดบุญเพราะว่าเราฟังมามากไงคะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราปรารถนาดีแล้วเราอยากให้คนอื่นเข้าใจมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์วันหนึ่งคุณตุ้ยค่อยๆเรียนรู้ใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงคือไม่มีทุกคนอะค่ะอย่างโดยเฉพาะวัดในต่างประเทศวัดในต่างแดนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายก็จะไม่เหมือนกับวัดในเมืองไทยนะวัดในเมืองไทยก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่วัดในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งอย่างที่พี่ไปอยู่นอร์เวย์ไปเดนมาร์กอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกสไตล์นึงซึ่งคุณตุ้ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นบริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจปรมัตถธรรมคำว่าปรมัตถธรรมก็คือหัวใจแท้ๆของมนุษย์พอเราเข้าใจปรมัตถธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขกไทยจีนฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะความหวังดีของเราไงคะบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความหวังดีของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันเป็นจิตที่เป็นกุศลมากๆเลยแต่พอเราหวังดีปุ๊บเราอยาก
ให้คนอื่นเข้าใจอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนอื่นเป็นนี้ไอ้ความอยากนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ใช่ความหวังดีนะคะมันก็ค่อยๆดูค่ะว่าถ้าเราวางใจดีๆว่าการรักษาใจของเราเนี่ยมันคือถ้าตรงไหนมันเกินลิมิตอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องคนบางคนมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าไม่ถึงเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้หรือเขาทำให้เราใจเป็นทุกข์เนี่ยเรากลับมาที่ใจของเราเองค่ะคุณตุ้ยทำให้ใจของเรามันมีพลังแล้วมันมีบารมีซะก่อนแล้วบารมีในใจของเราเนี่ยจะจัดการกับทุกอย่างเองกลับมาก่อนค่ะไม่เสียเวลาอย่าไปกลัวเสียเวลานะคะอย่าไปกลัวเสียเวลาที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้อยู่แล้วในขณะที่คนกำลังโกรธอยู่ในขณะที่คนกำลังมัวเมาอยู่ในขณะที่คนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่จิตของเขาเนี่ยมันยังมีโมหะอยู่เขาจะไม่มีทางเปิดรับสิ่งที่เราบอกหรือแนะนำค่ะสิ่งที่เราจะพูดธรรมะให้กับคนฟังได้เนี่ยเช่นรายการวิทยุแบบนี้ค่ะรายการวิทยุทำไมถึงพูดได้ก็เพราะว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยเขาเปิดใจแล้วถ้าเขาไม่เปิดใจเนี่ยเขาไม่เข้ามาฟังแต่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มจับผิด กลุ่มจับผิดก็มีค่ะบางคนไม่ถูกกันอะไรกันเนี่ยก็จะเข้ามาฟังว่าฉันหรือเปล่าว่าอะไรแบบนั้นอันนี้ก็จะไม่ค่อยอันนี้จะไม่ได้ธรรมะอะไรค่ะคนที่ได้ธรรมะก็คือคนที่เปิดใจฟังแล้วคิดตามพอคิดตามปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนั้นทีนี้ข้อแรกเนี่ยข้อที่1 นะคะเราต้องรักษาปัญญาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจเราต้องศึกษาเราอ่านเยอะๆฟังเยอะๆพอเราเจอกับปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้เข้าใจค่ะว่าอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อนี่อาจารย์ธรรมบุรีเคยพูดเอาไว้อ๋ออย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดทีนี้ข้อที่2สัจจะยกตัวอย่างเช่นเราตั้งใจยกตัวอย่างไปให้พี่เนนฟังในรถในห้องเรียนมาแล้วค่ะเมื่อวานสมัยก่อนเนี่ยท่านบอกว่าสัจจะเนี่ยเป็นที่ตั้งของหัวใจที่เข้มแข็งแบบไหนล่ะท่านอธิบายว่าอย่าให้อคติ4เนี่ยมาทำร้ายสัจจะอย่าให้อคติทั้ง4เนี่ยมาทำร้ายสัจจะแบบไหนยกตัวอย่างเมื่อสมัยก่อนอาจารย์ธรรมบุรีค่ะก็อธิษฐานทานมังสวิรัติค่ะท่านอธิษฐานทุกวันนี้ก็ทานอยู่มา27ปีแล้วใครจะบอกเป็นลูกหลานเทวทัตก็ไม่สนใจอะค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครอยู่แล้วให้คนพูดก็พูดไปวิบากกรรมใครวิบากกรรมมันไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนั้นอธิษฐานกินมังสวิรัติวันพระกับวันเกิดอธิษฐานกินมังสวิรัติปรากฏว่าเพื่อนอะค่ะเพื่อนเนี่ยชอบชวนไม่รู้เป็นอะไรวันพระทีไรเนี่ยเพื่อนชอบชวนว่าไปกินสุกี้กันแล้วไปที่ร้านที่เป็นของโปรดเลยนะตัวเองชอบกินสุกี้ค่ะสมัยก่อนอ่ะแล้วก็ชอบกินพิซซ่าทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบกินพิซซ่ากับสุกี้เป็นเด็กกรุงเทพอะค่ะมันก็จะกินของแบบเนี้ยทีนี้ปรากฏว่าพอถึงวันเกิดพอถึงวันพระกับวันอาทิตย์วันเกิดเนี่ยเพื่อนชอบมาชวนหนูชื่อนั่นชื่อหนูค่ะหนูไปกินสุกี้กันเอ้ยไม่ไปก็อธิษฐานไปแล้วก็บอกไว้แล้วไงว่าไม่กินวันนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมาหน่อยเถอะขอร้องเรามีเรื่องไม่สบายใจอ่ะอยากจะคุยด้วยเพื่อนก็บอกแบบนี้เราก็เพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่สบายใจเราก็เลยอยากจะไปคุยกับเพื่อนให้เพื่อนสบายใจคือไปให้เขาสบายใจยอมทิ้งสัจจะของตัวเองที่ตั้งเอาไว้เพื่อนสบายใจเพื่อนก็ชวนไปพอวันหลังเอาอีกว่าได้ครั้งนึงก็เอาอีกค่ะพอมีเกี่ยวกับวันพระกับวันเกิดเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็ตั้งใจอะค่ะก็ชวนชอบมาไม่สบายใจวันนี้ทุกทีแล้วก็ไปทีนี้มันไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเฮ้ยไม่อยากกินเลยเงี้ยก็ไม่ใช่อ่ะคือตัดสินใจแล้วก็ทำให้มันเป็นปกติเป็นกำลังใจให้เพื่อนอ่ะให้เพื่อนแบบมีความสุขอ่ะเพราะเขาไม่สบายใจใช่ไหมล่ะ
ผลที่ได้รับคืออะไรรู้ป่ะคะเขาไปคุยกันรับหลังแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังว่าดูสิทำเป็นตั้งสัจจะที่ไหนได้ล่ะที่ไหนได้ล่ะก็รักษาสัจจะไว้ไม่ได้ชวนนิดเดียวก็มากินแล้วอันนี้ก็จะอธิบายเรื่องนี้อย่าให้อคติเนี่ยมาทำลายสัจจะตัวเองเนี่ยพอรักเพื่อนนะคะพอรักเพื่อนทำให้เราเนี่ยยอมทิ้งสัจจะตัวเองอย่าให้ความรักอย่าให้ความชังอย่าให้ความหลงอย่าให้ความกลัวมาทำให้สัจจะของเราเนี่ยเสียต้องมีหลักในการรักษาใจนี่คือหลักของใจนะคะถ้าคนมีใจแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะทำความดีไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ไปถึงจุดหมายเราต้องไม่ให้ไอ้เจ้าอคติเนี่ยลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงหรือลำเอียงเพราะกลัวภัยเนี่ยมาทำให้สัจจะเราเสียตัวเองเนี่ยพอเราสัจจะเสียเนี่ยเครดิตในสังคมเราก็ไม่มีสังคมเพื่อนเนี่ยค่ะโอ้ดูสิเราคิดว่าเราเนี่ยทำเพื่อเขาแล้วเขาจะรักเราเราอุตส่าห์เสียสัจจะเพื่อเขาแล้วเขาจะรักเราแต่เขาเอาความรักของเราเนี่ยไปเหยียบค่ะ เขาเอาความรักของเราเนี่ยไปเหยียบไปใต้เท้าเขาเลยแต่วันนึงเนี่ยคิดหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็เลยมีเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งเปลี่ยนกันตัวเองเป็นคนที่รักษาสัจจะละต่อไปนี้ชอบเป็นแบบนี้ค่ะไม่ยอมใครกันแล้วค่ะรักษาสัจจะก็ไปบ้านของบ้านอาไปบ้านอาไปทานอาหารกับข้าวก็ไม่มีค่ะก็มีไข่เค็มอยู่ลูกเดียวก็หิวข้าวเขามีไข่เค็มก็ไข่เค็มก็ได้หรือบางทีปากกากระป๋องนึงก็ได้อะไรเงี้ยก็กินข้าวจานนึงกับไข่เค็มลูกเดียวค่ะก็นั่งกินหิวอ่ะหิวก็กินตอนนั้นยังไม่ได้ถือศีล8นะคะก็ถือศีล5ปกติแต่ว่ากินทุกมื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกคนเนี่ยลืมไปค่ะหิวไม่ได้มองใครอ่ะคนก็นั่งมองกันเต็มไปหมดเลยค่ะวันนั้นอามีแขกด้วยเขาก็มานั่งคุยอีกโต๊ะนึงเราก็กินกินเสร็จปุ๊บหันไปอิ่มแล้วอ่ะหันไปซ้ายขวาเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะทุกคนมองเราไปตาเดียวเราก็รู้อ่ะมองอะไรกันอ่ะก็ถามเขาบอกว่าทำไมกินง่ายขนาดนี้ทำไมถึงกินง่ายจังเลยอ่ะแล้วดูอร่อยด้วยนะเขาบอกเขาก็เลยแบบว่าเขารู้สึกศรัทธาเราขึ้นมากำลังจะบอกว่าถ้าคุณกล้าที่จะปฏิเสธอะไรเพื่อสัจจะคุณจะเกิดบารมีค่ะอย่าเอาสัจจะของเราเนี่ยไปทิ้งเราต้องรักษาสัจจะของเราไว้ไอ้ตัวสัจจะที่เรากล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันมาขัดขวางความตั้งใจของเราเนี่ยวันหนึ่งผู้รู้ต้องบอกผู้รู้หรือผู้ที่สร้างบารมีด้วยกันเนี่ยเขาจะดูคุณออกอย่าไปหวังความชื่นชมอย่าไปหวังคำชมจากส่วนรวมที่มันไม่มีสาระแต่คำชื่นชมจากบัณฑิตหรือการมองเห็นของบัณฑิตเพียงแค่คนเดียวเนี่ยเราจะได้โอกาสที่ดีแต่คำชื่นชมของคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเลยชมไปอย่างนั้นแหละค่ะบางทีเราต้องการคำชมไงแต่คำชมบางอย่างไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคะที่จะทำแต่คำชมของบัณฑิตหรือคำชมของผู้รู้เนี่ยเมื่อเขาเห็นเราแล้วว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองจริงๆค่ะนะคะทีนี้ข้อต่อไปคล้ายๆกันจาคะเนี่ยเป็นหลักที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งเป็นที่ตั้งของใจได้ไอ้ตัวจาคะเนี่ยเป็นยังไงบริจาคสละออกมันจะสอดคล้องกับเรื่องของสัจจะสัจจะเนี่ยคือรักษาจุดหมายโดยไม่มีอคติทั้ง4ไม่ว่าเราจะมีคนรักเราแค่ไหนเราก็จะไม่ยอมอ่ะที่ให้ตาเราเสียคนจะเกลียดเราแค่ไหนอย่างเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้แต่ว่าในนั้นเนี่ยมีคนที่เราเกลียดเราไม่ชอบคนคนนี้เลยอยู่ในทีมเดียวกับเราเนี่ยเราเกลียดสมมติแต่เรามีสัจจะเราจะต้องรักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลด้วยนะคะไม่ใช่ไปทนอยู่กับเขานะคะต้องรักษาใจให้เป็นกุศลข้อนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องของจาคะก็คือเราต้องสละความโกรธออกค่ะสละสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี
อย่าให้ไอ้ตัวโกรธตัวเกลียดเนี่ยมาทำลายสัจจะของเราทำลายจุดหมายของเราสละความโกรธออกซะเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทำลายความหงุดหงิดออกซะเพื่อจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่ค่ะมันจะสอดคล้องกันเราไม่ลำเอียงเพราะว่าให้เสียสัจจะแล้วเนี่ยเราต้องสละบางอย่างอย่างเช่นเราตอนที่บรรยายอธิบายให้พี่เนนฟังคือบางอย่างเนี่ยเราทำความดีเช่นเราเรียนหนังสือเรากำลังสนุกกับการอ่านหนังสืออีกเล่มนึงแต่เราต้องเรียนหนังสือเราต้องสละไอ้หนังสือเล่มนี้ที่รักออกก่อนสละสิ่งที่รักออกเหมือนกันฟังเพลงอยู่อุ๊ยเพลงกำลังเพ้อๆอยู่เลยต้องสละค่ะสละอคติที่มีต่อความดีของเราเนี่ยออกความสุขของเราค่ะสละความสุขนั่นแหละต้องสละอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สอดคล้องกันกับสัจจะคือสัจจะเนี่ยคือรักษาใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทำให้สัจจะของเราเสียไปเพราะความลำเอียงทั้ง4อย่างแล้วเราก็ต้องสละไอ้ตู้ความลำเอียงนั้นออกด้วยไม่ใช่คาไว้อุ๊ยเกลียดยายนี่จังเลยยายนี่ทำให้ฉันสัจจะเสียไม่ใช่อภัยค่ะต้องอภัยต้องต่างๆทีนี้ข้อสุดท้ายก็คืออุปสมะอุปสนะคือความสงบเมื่อเราสละไอ้เจ้าตัวอุปสรรคออกไปได้แล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอ้อยจิตใจของเราเนี่ยก็จะมีความสงบนี่แหละคือจิตใจที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเดินสร้างบารมีตลอดไปมันจะสงบจากกิเลสสงบจากอุปสรรคแต่มันไม่ใช่ว่าสงบจากเรื่องราวเรื่องราวอาจจะมีอยู่ตลอดเลยมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้เข้ามาตลอดแต่เราก็ต้องมีปัญญามีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งค่ะทุกครั้งที่เราใช้หลักธรรมทั้ง4อย่างเนี้ยใจของเราเนี่ยกำลังมีบารมีอยู่แล้ววันนึงบารมีเนี่ยมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันจะสร้างบุคลิกของเราออกมาใหม่เป็นบุคลิกเป็นความน่าเชื่อถือเป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีค่ะญาติธรรมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วมั้งคะนะคะเอ๊ะยังไม่หมดนี่เหลืออีกหน่อยนึงไม่น่าเชื่อนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมก็จะคล้ายๆกับอธิษฐานบารมีค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถจะรักษาเราสังเกตดูดีๆนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วเนี่ยมันสูญเสียเพราะอะไรมันสูญเสียเพราะว่าบางทีเราขาดปัญญาที่จะไปเข้าใจเรื่องราวบางทีเราขาดสัจจะเราหยวนไงเขาจะคำว่าหยวนไหมคะเรามีสัจจะเราตั้งใจทำแบบนี้ปุ๊บแต่พอเรารักใครสักคนนึงเราก็หยวนทำนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยตั้งใจเอาไว้หรือเราเกลียดใครสักคนนึงเราเคยทำอยู่เนี่ยเราก็ย้อนเราก็ไม่ยอมทำไม่ทำเพราะว่าเราไม่ชอบคนคนนี้สัจจะหรืออุดมการณ์ที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็จึงสูญเสียเราไม่สละนะคะเราไม่สละออกเราไม่สละไอ้ตัวที่มันเป็นอคติอะออกไอ้ตัวสละนี่คือจาคะคือสละกิเลสนะคะที่มันมีต่ออุปสรรคออกไปอะต้องไอ้ตัวเนี้ยมันสละได้ต้องมีอะไรรู้ป่ะคะมีใจอะใจที่มีปัญญาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยจึงสำคัญมากเลยนะก็มาสละไอ้ตรงตัวความโกรธสละความน้อยเนื้อต่ำใจมองว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าการเก็บความเศร้าหมองเอาไว้มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นค่ะอย่าไปเก็บความเศร้าหมองเอาไว้มันทำร้ายตัวเองมันทำร้ายอนาคตมันทำร้ายงานมันทำร้ายส่วนรวมถ้าเรามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เก็บสิ่งนี้ไว้เลยเราจะไปเกาะกับสิ่งใหม่ที่มันมีประโยชน์แบบนี้นะคะอุปสมะคือความสงบอย่างที่ได้พูดไปว่าเราจะมีจิตใจที่เป็นกลางอย่างคำอุปสมะตัวเนี้ยถ้าอยู่ในอิทธิบาท4ก็คือวีมังสาคือจิตที่เป็นกลางในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสติโดยที่ไม่ลำเอียงค่ะนิติธรรม
ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะหลงแล้วก็ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภัยนะคะคนที่มีจิตใจแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นกลางผู้รู้ย่อมสรรเสริญผู้รู้ย่อมไม่ติเตียนแต่ถ้าเกิดคนพาลสรรเสริญคนพาลติเตียนถ้าคนพาลติเตียนแสดงว่าไม่ถูกกิเลสเขาค่ะไม่ถูกใจเขาปล่อยเขาไปถ้าคนพาลสรรเสริญถูกใจค่ะแสดงว่าเราชั่วถ้าคนพาลชอบแสดงว่าชั่วค่ะไม่ดีนะถ้าคนพาลไม่ชอบแสดงว่าดีอย่างนี้ต้องเอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ